นับสนุนโดยมาลีคุณค่าจากธรรมชาติมาลีอร่อย 100% จากธรรมชาติรักษายันไม่ต้องมากครับท่านรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆนะครับสุดยอดครับประโยคนี้เรามักจะได้ยินบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะโดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งมักจะมีคำหวานๆหยอดให้กับแฟนเพลงเป็นประจำไหมคะที่จริงแล้วไม่ใช่มันเป็นคำพูดจากความจริงใจมากกว่าค่ะแต่ละท่านนี่จะมียี่ห้อประจำตัวไหมครับแบบสายันไหมครับมีครับของคุณไวพจน์เหรอครับของผมออกมาไม่ได้พูดอ่ะผมจะออกมาเป็นเอกลักษณ์ของแฟนเพลงไปทางไหนกันหมดกลับมาฟังไวพจน์นึกว่าเมตตาและสงสารแล้วก็สวัสดีครับอันนี้ไวล็อกเป็นร้องอันนี้ไม่ร้องเวลาไม่มีคนดูใช่ไหมครับดูแล้วไม่ดูเราก็ร้องครับถ้าไม่ดูเราจะร้องหนักขึ้นดังเลยนะเรียกกลับมาให้หมดเลยร้องเรียกกลับคุณยุ้ยล่ะครับมีไหมครับมีลักษณะเฉพาะเอกลักษณ์ไหมส่วนใหญ่แล้วยุ้ยจะหนักไปทางเต้นค่ะเต้นเก่งมากสุดยอดลูกทุ่งหญิงต้องมีดนตรีด้วยนะครับค่ะไม่มีก็เต้นได้นะคะใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณอาภาพรล่ะคะมีลูกหยอดหรือคำอะไรพิเศษคำคมไหมคะฮายจะไปตามสถานที่ต่างๆฮายจะตรงนั้นมากกว่านะคะจะเฉพาะที่เหรอค่ะเฉพาะที่มากกว่านึกถึงว่าตรงนั้นมีเอกลักษณ์อะไรค่ะก็ขึ้นไปก็จะต้องกราบสวัสดีแฟนเพลงนะคะในลักษณะว่าสละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้กำลังใจกับวงดนตรีอภพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลักษณะว่าอภพรมายืนในจุดนี้ได้ก็เพราะว่าแฟนเพลงไม่ใช่คนเก่งนะแต่ว่าตัวซะด้วยไม่ใช่คนพูดเพราะแต่ว่าจริงใจอะไรในลักษณะและนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นความงามของนักร้องลูกทุ่งนะคะคือทุกครั้งที่เราได้ยินเนี่ยเขาถ่อมตัวแล้วเขาจะขอบคุณแฟนเพลงเสมอเลยจริงๆเป็นความรู้สึกที่มันอ่อนโยนนะคะส่วนมากลูกทุ่งจะทำตัวแบบนี้แหละคือพอจริงจริงจริงแล้วนะขอโทษนะคะจริงๆแล้วพวกเราจะเป็นคนต่างจังหวัดซะมากกว่านะคะเราก็คือคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยพูดออกจากใจจริงนึกอะไรก็พูดออกมาอะไรในลักษณะเนี้ยค่ะแต่ของพี่เป้าจะคมมากเลยตลกทุกคณะจะเอามาเล่นคือเป็นคำที่มีความหมายรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆบางครั้งหายังเคยเอาไปใช้ตรงนั้นเลยถ้ารักมากไปเดี๋ยวเบื่อง่ายน่าใช่ไหมคิดแล้วเหมือนกับว่าได้เงินทีละน้อยแต่ได้เรื่อยๆดีกว่าได้ก้อนใหญ่แล้วก็หายไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะค่ะอย่างที่มาคุยในวันนี้ก็แต่ละท่านก็เป็นแต่ละยุคนะคะมองความเปลี่ยนแปลงของวงการลูกทุ่งหรือว่านักร้องลูกทุ่งยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมค่ะก็มันก็มีเปลี่ยนแปลงเยอะสมัยก่อนคือลูกทุ่งต้องผ่านความลำบากตรากตรำมากๆเลยแต่ทุกวันนี้มันแบบสบายเพราะอยู่แบบระบบในทุนเข้ามาเกื้อหนุนอะไรอย่างเงี้ยมาการมาทุกอย่างเขาเรียกมาถึงก็เลยนอนแคร่ทองคำเลยมาถึงก็เลยเขามาวงการแคร่มีแค่ทองคำให้นอนอยู่เลยรุ่นพกผมนี่ลำบากมากกว่าจะมาเป็นตัวของไวยพจน์กว่าจะมาเป็นสายันนี่ต้องมาตายต้ามาจากเด็กขนกลองขนเครื่องก่อนเครื่องดนตรีกลองสมัยก่อนไม่มีคำว่าคอนวอยเด็กขนเครื่องก็คือเด็กขนเครื่องเลยขนเครื่องด้วยร้องเพลงด้วยใช่ครับลำบากยุคนั้นนี่พูดอย่างนี้คล้ายๆกับยุคคุณยุ้ยกับยุคคุณอภาพรนี่เข้ามาถึงมีนั่งแคร่ทองคำอ่ะจริงก็สบายสบายสบายเปรียบเสมือนค่ะเปรียบเสมือนให้ฟังเปรียบให้ฟังว่าเด็กรุ่นนี้มาเหมือนนั่งมาถึงก็นั่งแคร่ทองคำนอนแคร่ทองคำเลยสบายคุณยุ้ยนี่ต้องยกมาถึงนั่งลูกเก๋งเลยอ่ะต้องยกกลองมั้งไหมอย่างครูไวพจน์เนี่ยไม่ได้ยกมาถึงก็ร้องเลยนะไฮก็ยังมีของอย่างพ่ออย่างอาจารย์ยังมีมาตรงนั้นด้วยนี่ก็มีความลำบากลำบากมาจากความลำบากเหมือนกันไฮจะรู้รสชาติของตรงนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยเปิดโอกาสให้กับคนจนจริงๆถ้าไม่มีวงการนี้พวกเราก็แย่เหมือนกันนะคะใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกว่าคือนักร้องลูกทุ่งทุกคนเนี่ยคือสืบประวัติได้เลยว่าไม่มีใครจะมีชีวิตโรยด้วยกีบกุหลาบเป็นลูกในพลในพันเป็นลูกเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าพวกเราต่ำต้อยมันก็เลยกลายเป็นแบบต้องถ่อมตัวคือมันไม่มีอะไรที่จะไปเรารู้ตัวเราใช่ไหมไม่มีอะไรที่จะไปคุยโอ้อวดกับคนอื่นเขาอะไรคุณหมอครับผมยังไม่เห็นลูกทุ่งคนไหนมาจากลูกเศรษฐีสักคนเลยส่วนมากจะมาจากดินทั้งนั้นแต่ว่าโดยเฉพาะผมนี่มาจากเลขศูนย์เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกเศรษฐีร้องเพลงลูกทุ่งนะ
มีครับนายกรัฐมนตรียังร้องเพลงลูกทุ่งเลยครับมีนั่นแหละผมถึงเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวนี้เขายุคพวกนี้เขามาแบบมาถึงก็ได้นั่งแค่ทองคำเลยไปงั้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็ภูมิใจนะคะภูมิใจที่ลูกทุ่งเราตอนนี้ได้รับความตอบรับจากประชาชนชาวไทยคือหายคิดว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะต้องไม่ตายจากคนไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าลูกทุ่งเราฟังเมื่อไหร่ก็พอใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปคิดมากรักก็บอกว่ารักเกลียดก็บอกว่าเกลียดเป็นอะไรที่ซื่อๆคือมันมีกลิ่นอายของท้องไร่ท้องนาอย่างพวกเราค่ะมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยมันเป็นเมื่อก่อนนี้หรือเปล่าอย่างเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ที่ว่าอะไรนะพบรักที่เซเว่นมันไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ท้องไร่ท้องนาเนื้อหาใช่ไหมคะเนื้อหาเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยใช่ไหมคะแล้วตรงนี้อย่างนักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนรับได้ไหมคะก็รับได้ต้องรับได้ครับก็รับได้เพราะว่ามันถ้าเรามาพูดลึกๆถือว่าเพลงลูกทุ่งคำว่าเพลงนะครับมันก็เป็นศิลปะชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเนื้อหาสาระออกมาจะแบบไหนก็ตามทีมันก็คือเพลงฉะนั้นบางครั้งเพลงยุคปัจจุบันอาจจะมีเนื้อหาที่มันแปลกๆไปสักนิดนึงเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างรักตามพบรักตามเซเว่นก็สมัยก่อนไม่มีเซเว่นแต่ทุกวันนี้ตำบลอำเภอก็มีไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันตรงนี้คือคนฟังแฟนเพลงก็รับได้เราต้องชื่นชมนักเขียนนักแต่งตามทันสมัยนักแต่งจะต้องแต่งให้ทันสมัยแล้วเดินให้ทันกับโลกสมัยก่อนออกมามันมีแต่ทุ่งไร่ทุ่งนาก็จะแต่งแต่เพลงทุ่งไร่ทุ่งนาไม่รู้จะเขียนยังไงควายก็ไปขี่ควายก็เขียนเพลงว่าฉันขี่ควายชมธงไม่ได้อยู่กรุงกับเขาเลยนี่มันจะเปรียบเทียบไงทีนี้มาตรงนี้มันมาโรงหนังโรงละครมันมีมากมายโรงเอกโรงแรมจะไปเขียนจะเอาตรงอยู่ได้ไงไม่ทันไม่ทันสมัยแล้วเนื้อหาเรื่องของความรักบางทีก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะแต่ก่อนนี่เป็นความรักแบบรักแบบรักแท้รักจริงแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีพกเมียมาด้วยเหรอหรือว่าจะมีแบบเลิกแล้วค่ะอะไรเงี้ยนะคะค่ะตรงนี้นี่คือมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยซึ่งเพราะว่าสังคมมันมีแบบนี้นะครับในเมื่อที่ร้องไปแบบนี้คือเพื่อต้องการให้ภาพในสะท้อนถึงสังคมความเป็นจริงที่เป็นอยู่แต่ความเป็นจริงแล้วที่ศิลปินคนนั้นร้องเพลงประเภทอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวเขาจะเป็นไม่ใช่เป็นการให้สะท้อนสังคมมากกว่าแล้วธุรกิจที่ว่านี่เป็นยังไงอย่างขณะนี้เนี่ยทั้ง4ท่านนี่ไม่มีสัญญากับบริษัทไหนแล้วใช่ไหมครับเป็นอิสลามหมดแล้วใช่ไหมครับเป็นหรือเปล่าคะเป็นเหรอคะคุณยุ้ยยุ้ยมีค่ะยังมีสัญญากับบริษัทโอเอ็อ๋อยังมีเห็นเขาบอกว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยเซ็นสัญญาทีเดียว10ปีเป็นช่วงละ5ปีจริงหรือเปล่าจริงไหมคะอันนี้ผมไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวบุคคลหรือเปล่านะอย่างน้องยุ้ยต้องเซ็นกี่ปีคะของยุ้ยเซ็น3ปีค่ะเซ็นมากี่รอบแล้วครับ2รอบ2รอบแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ใน3ปีอยู่ค่ะการที่เรามีนายทุนเข้ามาเนี่ยอย่างตั้งสมัยคุณครูเนี่ยนะครับแต่พอเนี่ยไม่มีครูไม่มีนายทุนในทุนเรียกว่าปากกัดตีนถีบแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นมาเนี่ยนะดังได้นานเดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับค่ายเทปพอขึ้นอยู่กับค่ายเทปปุ๊บนี่อาจจะดังไม่นานได้จริงหรือเปล่าจริงมีส่วนมีส่วนคือค่ายเทปที่เขาจะดูว่าเขาจะดูว่าตัวนี้เป็นสินค้าหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ตลาดไม่รับเขาก็ไม่ส่งแล้วเมื่อไปส่งปั๊บเขาก็จะก็ไม่มีใครส่งเสริมก็เท่ากับสัญญาเขายังไม่หมดเมื่อสัญญายังไม่หมดเนี่ยเขาจะตายไปเลยเขาจะแบบต้องรอให้หมดสัญญาบริษัทอื่นถึงจะไปสร้างได้เอาหมายความว่าสมมติว่าคุณยุ้ยเนี่ยเซ็นสัญญากับบริษัทนี้3ปีแล้ว3ปีนี้เนี่ยเกิดไม่มีเขาไม่มีเทปอะไรออกให้เราเลยก็ออกไม่ได้ออกที่อื่นไม่ได้เหมือนกันโอ้แบบนี้เราไปร้องที่อื่นไม่ได้ร้องที่อื่นไม่ได้ด้วยแล้วในกรณีเกิดเพลงตัวเองเช่นว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอะไรเงี้ยนะสมมติออกมาเบอร์หนึ่งแล้วขายไม่ค่อยดีเขาก็จะดรอปไปเงินนะปีอาจจะออกมาชุดหนึ่งสมมตินะครับในกรณีรูปบริษัทจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดยังไม่มีระบบในทุนนี้คือเราสามารถออกที่ไหนก็ได้อย่างคุณยุ้ยนี่3ปีได้3ปีแรกกี่เทปครับโอ้ยเยอะมากเลยนั่นสิเพราะว่าเขาดังแรงตลอดที่ทำไมดังจะเกี่ยวกับเรื่องจิตใจด้วยเพราะว่าทางอามานิตที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาใจดีด้วยค่ะถ้าชุดนี้ออกมาไม่ค่อยดีก็จะหาเพลงดีๆมาให้เราอัดใหม่ต่อๆกันเรื่อยๆคือหมายว่าเรามีความสัมพันธ์ทางใจกับความยึดมั่นทางนับถือกันด้วยนับถือเขาเป็นคนดีผู้ปั้นเราผู้สร้างเราครับค
ค่ะไม่ทราบว่าเนี่ยอย่างวงการลูกทุ่งจะเหมือนลูกกรุงไหมอย่างลูกกรุงเนี่ยบางทีเขาจะดึงเอาเพลงที่เขาคิดว่าดังเนี่ยมาโปรโมทอย่างเทปชุดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเพลงดังแค่สองเพลงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังแล้วแต่ว่าจะดังจะไม่ดังอย่างลูกทุ่งเนี่ยเขามองไหมคะว่าเพลงนี้จะมาเป็นเพลงโปรโมทและเพลงนี้จะต้องดังตามมาเขามองเหมือนกันไหมคะต้องมีตรงนั้นอยู่แล้วทำเหมือนกันคือเราต้องมองใช่ไหมคะเพราะว่าเพลงในอัลบั้มเนี่ยจริงๆแล้วโอเคมันก็ดีหมดทุกเพลงอย่างที่เราเลือกกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนจะมาเป็นอัลบั้มได้เนี่ยก็ต้องผ่านการเฟ้นตรงนั้นมาอยู่แล้วแต่ว่าคือเราต้องฟังว่าในอัลบั้มชุดนี้มันต้องมีสักเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงขายใช่ไหมคะเราก็จะต้องโปรโมทเพลงไหนที่ฟังแล้วมันติดหูง่ายหรือว่าฟังแล้วมันกินใจอะไรในลักษณะนี้ค่ะคือเราจะต้องคือชุดหนึ่งเนี่ยมีเพลงดังเพลงหนึ่งสองเพลงก็ถือว่าโอเคแล้วนะพ่อนะเมื่อกี้นี้คุณนภาพรพูดถึงว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยเป็นทางหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนบ้านนอกเนี่ยคนบ้านนอกที่อยู่ตามไร่ตามนาเนี่ยได้มีโอกาสได้มีโอกาสเชิดหน้าชูตาในสังคมใช่ไหมฮะมีอะไรแนะนำไหมกับผู้ชมที่อาจจะอยู่ขณะนี้อยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยว่าถ้าเผื่อว่าสมมติว่าอยากจะไต่เต้านี่ขึ้นมาทางนี้เนี่ยไปพบใครก่อนมาพบอาไว้พดก่อนหรือไปพบใครก่อนยังไงวิธีการค่ะมันอยู่ที่ช่องทางของแต่ละคนนะคะเพราะว่าวงการนี้หายอมรับว่าเป็นวงการที่คือเราต้องต่อสู้ไม่ว่าวงการไหนก็แล้วแต่ในด้านการทำงานมันจะต้องมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นนะคะไม่จำเป็นว่าคุณเข้ามาวงการลูกทุ่งคุณจะต้องมีอุปสรรคอู้เยอะแยะมากมายซึ่งมันไม่ใช่โอ้คุณจะมาเป็นอะไรคุณจะเข้างานบริษัทคุณก็ต้องมีอุปสรรคเหมือนกันนะคะอยากให้คิดว่าเหตุการณ์หรือว่าอุปสรรคที่เราได้เจอนั้นน่ะอยากแหมจริงๆแล้วอยากจะบอกตรงนี้แต่ว่าจริงๆตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งสอนนะคะเพราะว่าฮายก็ยังเด็กอยู่นะคะแต่ประสบการณ์ที่ฮายได้เจอมาฮายอยากจะบอกว่าตรงนั้นคิดซะว่าคือผิดเป็นครูแล้วอีกอย่างนึงที่เรามายืนอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยความอดทนอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแล้วบุญคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดกับชีวิตทุกคนถ้าคนมีตรงนี้นะคะฮายคิดว่าเบื้องบนต้องมองเห็นว่าคือเราโอเคเราอาจจะพลาดแล้วพลาดไปบ้างอันนั้นคิดว่าเป็นครูไปแต่ว่าถ้าเรายืนอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นของตัวเราเองด้วยอย่างคุณสัญญานี่อยู่วงการมานานนะคะอย่างเวลาเห็นเนี่ยเห็นนักร้องลูกทุ่งใส่เสื้อหนังเนี่ยเราอาจจะมองไปว่าเอ๊ะก็น่าจะมาทางร็อกได้เนี่ยอย่างนักร้องลูกกรุงเขายังไปร้องลูกทุ่งเลยแล้วอย่างนักร้องลูกทุ่งมาร้องร็อกได้ไหมคะพูดถึงร้องก็ร้องได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับแฟนๆก็จะรับได้หรือเปล่าพูดถึงร้องก็ร้องได้เหรอคะเคยร้องไหมคะเสียงแหบๆน่าจะร้องร็อกได้คงจะแปลกดีเหมือนกันนะคะอะไรนะคะคงจะแปลกดีเหมือนกันนะร็อกได้เลยเหรอคะผมชวนเขาแล้วเนี่ยผมชวนเขาร้องร็อกผมยังร้องได้อะยุคผมทำไมร้องลืมกองลืมแก่ได้ผมต้องการเดินให้ทันยุคถ้าหมดจะมาแล่ๆอยู่นี่อดตายนะนี่อย่างเงี้ยพอเห็นตายแล้วครับศิลปินแห่งชาติไม่ตกยุคใช่ถ้าจะมามัวแหล่อย่างนี้ไม่ได้ลองสิคะลองสิคะลองไม่เคยได้ยินผมร้องได้หมดแหละเพลงอะไรเพลงสตรองสตริงผมพยายามเรียนแบบเขาเราไปให้ทันเขาเวลาเขาเชิญไปงานนี่ก็แหล่ด้วยร้องด้วยบางทีผมร้องเพลงเรียงอะไรเพลงอะไรสตริงผมร้องได้หลายเพลงแต่ร้องนิดร้องหน่อยอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปไกลๆจากฉันถึงความเคยผูกพันเนี่ยไปได้มีลูกคอฟังเพราะขึ้นอีกเห็นไหมคะเป็นลูกสนุกสนานอย่างคุณอาภาพรเนี่ยร้องเพลงบางเพลงที่เรียกว่าเชื่อมกับการเมืองพอสมควรนะ อย่างเช่นรักหนุ่มเมืองตรังเนี่ยนะหรือว่าอะไรอ่ะที่ไปร้องตอนอันแทดอ่ะค่ะเลิกเพลงอะไรนะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะไอ้ตรงนี้ไอ้ลูกทุ่งกับการเมืองเนี่ยมันเชื่อมกันมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาตั้งสมัยยุคคุณครูเลยลูกทุ่งกับการเมืองครับคือลูกทุ่งกับการเมืองจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าการเมืองเนี่ยเขานักการเมืองดีกว่าอย่าไปว่าการเมืองนักการเมืองเนี่ยชอบเพลงลูกทุ่งมากกว่าเพลงอื่นใดแต่เพลงลูกทุ่งก็เกี่ยวเจอนึกสมัยก่อนสมัยครูคำนวณจำได้ไหมเสียงโฆษณาของนักการเมืองของครูคำนวณนั่นของครูคำนวณคือมันจะเกี่ยวโยงกันก็คือว่าเรามีความผูกพันกันนักการเมืองนี่ไปจากลูกทุ่งนะไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งแต่มาจากท้องทุ่งนะมาจากพื้นที่พื้นที่ก็ลูกทุ่งอ่ะลูกตาสีตาสาตามาตามีมาเป็นผู้แทนราษฎรเยอะแยะทุกวันเนี้ยครับเพราะนั้นมันจะมีความผูกพันเตะตรงนี้เนี่ยผมกำลังมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า
ลูกทุ่งเนี่ยระยะหลังมันเปลี่ยนไป อย่างที่ครูบอกเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้นี่ปากกาตีนถีบตอนนี้นายทุนเข้ามาทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยแล้วก็เข้ามาครอบคลุมครอบจะเรียกว่าครอบงำมันอาจจะแรงไปหน่อยใช่ครอบแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ลูกทุ่งในอนาคตพัฒนาไปยังไงจะกลับมาแบบเก่าได้ไหมหรือว่าจะไปแบบเป็นธุรกิจสุดๆเลยก็ตรงนี้ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบก็คือถ้าส่วนตัวนะฮะส่วนตัวผมมองถ้าจะให้ผมมองกับจะมองว่าลูกทุ่งในอนาคตที่จริงแล้วไม่เฉพาะลูกทุ่งด้วยซ้ำคำว่าศิลปินทั้งหมดเนี่ยนักร้องทุ่งหมอลำในอนาคตเนี่ยนะจะให้กลับไปเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เรื่องการที่จะมีชื่อเสียงด้วยตนเองอะไรต่างคงเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งคนมีเงินเล็กเงินน้อยก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะเป็นระบบในทุนมาครอบคลุมหมดแล้วทุกวันนี้แม้กระทั่งในอนาคตนี่จะกลายเป็นอยู่ค่ายอยู่สังกัดหมดแล้วค่ายเล็กเผื่อก็อยู่ไม่ได้อีกจะต้องถูกค่ายใหญ่ๆกีดกันความทุกข์ไปใหญ่กินปลาเล็กนี่เป็นระบอบเลยฮะเป็นระบอบทุกวันนี้แต่ตอนนี้เรามีมาตรา40รัฐธรรมนูญนะเขาจะกระจายพวกสื่อพวกคลื่นออกไปเนี่ยต่อไปคลื่นเนี่ยต่างๆวิทยุเนี่ยจะเป็นของสาธารณะส่วนนึงเป็นของชุมชนส่วนนึงไอ้คลื่นที่เป็นของสาธารณะของชุมชนเนี่ยไม่มีธุรกิจตรงนั้นอาจจะเป็นทางเกิดของถ้าเป็นอย่างนี้ได้พวกเราชาวลูกทุ่งทุกคนก็อยากขอกราบขอพระคุณในหน้าที่นี้นะครับสำหรับถ้าเกิดรัฐบาลแต่ละชุดแต่ละสมัยที่มาดูแลประเทศชาติดูแลประชาชนนะครับให้ความเป็นกลางตรงนี้แล้วก็ให้เป็นที่พึ่งตรงนี้พวกเราชาวลูกทุ่งทุกคนก็มีความหวังตรงนี้แล้วก็เปิดช่องให้ลูกทุ่งเสรีได้เกิดบ้างจะดีเพราะตอนนี้ก็มีคลื่นของเพลงลูกทุ่งทางวิทยุบ้างเหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่าลูกกรุงนะคะถ้าเทียบแล้วคลื่นลูกทุ่งตอนนี้มีเยอะแล้วนะถ้าเป็น AM ก็เยอะ FM ตอนนี้ก็เยอะแล้ว FM มีแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องพูดละคลื่นไหนปกติแล้วที่ใช้คำว่าลูกทุ่งกันทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นสื่อกลางที่จริงแล้วเป็นการหาเงินเป็นการรับจ้างเปิดโดยเฉพาะก็ยังเป็นเรื่องของธุรกิจอยู่เป็นธุรกิจครอบรับจ้างค่ายเทปเปิดใช่ครับผมไม่ใช่เปิดตามความดังไม่ใช่ก็อาจจะเหมือนกับไม่ใช่เปิดตามคำขอของแฟนเพลงไม่ใช่เลยทุกวันนี้รับจ้างเปิดทั้งนั้นอ่ะก็เหมือนกับค่ายเทปที่มีคลื่นวิทยุของตัวเองอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะพูดได้เลย FM เนี่ยพูดได้เลยผมพูดให้เต็มปากเลยว่ารับจ้างเปิดเพลงเท่านั้นถ้าไม่จริงมาดำเนินอ่ะมาดำเนินคดีกับผมเลยผมรับผิดชอบคำพูดของผมเลยผมไม่แน่ใจว่านักร้องลูกทุ่งดังๆแต่ละท่านเนี่ยนะมีเพลงในใจที่ประทับใจคือรู้สึกติดใจมากๆเพราะเพลงนี้เนี่ยสะท้อนชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยมีเฉพาะตัวเลยไหมครับอาจจะไม่ใช่เพลงของตัวเองอาจจะไม่ใช่เพลงตัวเองมันก็จะมีแต่ละคนจะประทับใจของเพลงตัวเองอยู่เพลงหนึ่งอะไรอย่างของครูนี่อย่างของผมจะประทับใจอยู่เพลงเดียวคือเพลงแม่พระคุณแม่ซึ่งไม่ใช่ผมเขียนเองแต่เป็นอาจารย์สัญญาจุฬาภรณ์ท่านเขียนให้ไปตรงไหนปัจจุบันเนี่ยผมร้องมันตั้งหนุ่มยันแก่คนมักจะขอฟังเพลงพระคุณแม่คือพระคุณแม่มันเป็นเพลงที่ซาบซึ้งเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเพลงก็แม่เลี้ยงลูกมากี่คนแม่เลี้ยงได้ลูกคนไหนเลี้ยงแม่ตอบแกบ้างเมื่อมีเมียเลี้ยงเมียเสียทุกทางเป็นแบบอย่างกันมาน่าแปลกใจที่มันเป็นคำซึ้งและเป็นคำที่มันสอนตัวเราด้วยสอนคนทั้งประเทศด้วยครับมันจะมีซึ้งของแต่ละคนหนึ่งเพลงเอาหนูก็ต้องซึ้งเพลงหนูอยู่เพลงคุณหายซึ้งนะบอกเพลงไหนคะบอกหมอสิจริงๆแล้วของตัวไฮเองก็มีแต่ว่าบอกไปก็คงไม่มีใครรู้จักเพราะว่าไม่ได้โปรโมททีนี้ที่ชอบมากคือเพลงพี่พึ่งนักร้องบ้านนอกน่ะนักร้องบ้านนอกก็คนเขียนคนนี้คนนี้ค่ะอยู่ตรงนี้กินใจมากเลยค่ะน้องยุ้ยล่ะคะของยุ้ยก็เพลงตัวเองจะส่วนใหญ่จะซึ้งๆไม่ค่อยมีจะมีแต่เพลงสนุกใช่ไหมคะก็จะชอบเพลงของพี่พึ่งเหมือนกันคุณพึ่งเหมือนกันกับเพลงไหนคะกับอาสายันจะชอบมากอาสายันไม่พี่นะคะเลยค่ะไม่พี่สายันแต่สำหรับผมก็คือมีอยู่เพลงหนึ่งฮะเป็นเพลงของอาจารย์ชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์ชื่อเพลงว่าล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับคืออย่างพระคุณแม่ก็โอเคฮะคือก็ซาบซึ้งนะฮะอยู่แต่ทีนี้ว่าเพลงเกี่ยวกับเทิดทูนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นเพลงที่บ่งบอกต้องการให้ประสบนิกรประชาชนได้มีโอกาสนำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนี่คืออาจารย์ชลธีทานทองบรรยายไว้ในบทกลอนของเพลงเนี่ยมันความหมายลึกซึ้งอ่ะใช่ไหมล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวล
เปรียบเทียบนะดังหยาดฝนชโลมพื้นเล่าฟังแล้วมันซาบซึ้งเนี่ยมันเพลงเพลงนี้แหละที่ทำให้อาจารย์ชลทีได้เป็นศิลปินแห่งชาติสดสดร้อนร้อนเมื่อเร็วเร็วนี้เองเพราะเพลงนี้เข้าในที่ประชุมแล้วทางคณะกรรมการยอมรับเพลงนี้ถ้าเอามาวิเคราะห์จริงจริงพูดแล้วคนลุกไม่ใช่ว่าเพลงคนลุกตามนะอาจารย์ใดก็ได้ศิลปินแห่งชาติเลยสู้เพลงนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเพลงแม่เนี่ยจะเป็นความประทับใจในเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเราส่วนตัวนะแต่นี่เป็นความประทับใจแล้วก็ทั้งชาติทั้งชาติทั้งแผ่นดินนะครับผนึกกำลังคนไทยทั้งชาติเข้ามาเลยและไม่ใช่แค่ทั้งชาตินะครับถ้าเกิดต่างชาติฟังแล้วไปแปลแล้วความหมายเข้าใจในความหมายจะรู้ทันทีว่าพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าองค์พระประมุขของไทยเหล่านั้นมีเรียกว่าสูงล้ำแล้วก็คนไทยทุกคนมีความจงรักภักดีเรียกว่าเปรียบประดุจดังเช่นใจเดียวกันดวงเดียวกันเลยนะครับคุณเปิ้ลผมเองนี่เป็นชาวกรุงนะกรุงแท้ๆเลยนะเพิ่งมาได้ฟังจากใจลูกทุ่งวันนี้เองเหมือนกันค่ะแต่ว่าดิฉันเองก็เป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งเหมือนกันแล้วก็เวลาที่เขาร้องออกมานี่เขาร้องออกมาจากมันมีคำแบบมันมีคำสร้อยคำเอื้อนลูกคอที่มันฟังแล้วมันแบบโอ้กินใจจริงๆเลยนะคะคือเพลงลูกทุ่งนี้คือเป็นเพลงที่จะต้องใส่อารมณ์ครับคือเพลงไม่ใช่แบบร้องแล้วตรงๆฉันจะลักษณะตรงไปตรงไปไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าลูกทุ่งนี้จะมีคำออดอ้อนอ้อซ้อเป็นคำคือพยายามจะใส่อารมณ์กับเนื้อหาของเพลงเช่นว่าเนื้อหามันเศร้าก็จะใส่อารมณ์เศร้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกบางทีนักร้องลูกทุ่งเนี่ยร้องออกมาแล้วเหมือนกับถ้าเศร้ามากๆเนี่ยเหมือนกับน้ำตาจะไหลทุกครั้งที่ร้องเลยใช่เขาใส่อารมณ์มากกว่านักร้องลูกกรุงหรือนักร้องแนวคงเป็นเช่นนั้นคงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้านักร้องลูกกรุงก็ร้องธรรมดาโบกบินไปแล้วหรือคีรีบูนก็ร้องไปเรื่อยๆมันเหมือนคือตัวเทนใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเพลงถ้าลูกทุ่งไปร้องมันจะแบบโอ้เหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีใครจะจากไปเหมือนมีความรักที่แบบบินหนีจากตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นว่าคนรักไปมีแฟนใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเปรียบเทียบนะฮะก็จะใส่อารมณ์ไปตรงนั้นเหมือนร้องไปเหมือนใส่อารมณ์ไปเหมือนเช่นละครนะครับมีนักการเมืองจำนวนไม่น้อยนะที่ร้องเพลงลูกทุ่งอัดเทปด้วยครับนะฮะคุณสนเนาะอย่างเงี้ยนะฮะมีฮะแล้วก็อะไรคุณสมศักดิ์เนี่ยครับมีแจกเทปด้วยมีอันนี้แย่งอาชีพนักร้องลูกทุ่งเขาเปล่าตรงนี้ไม่หรอกไม่หรอกนี่เขาแจกฟรีนี่คะอ๋อแจกฟรีบังคับแจกบังคับฟังด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าขายนี่แย่งผมแน่รู้สึกยังไงเวลานักการเมืองมาร้องอัดเทปอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกก็ดีครับเพื่อต้องการให้ศิลปะของเพลงลูกทุ่งเนี่ยได้มีโอกาสเผยแพร่ออกกว้างไกลและอีกอย่างแฟนเพลงจะได้หลากหลายจะได้มีโอกาสรู้ว่าเช่นว่าทุกวันนี้อาจจะมีสตริงไปร้องหมอลำไปร้องไข่ไปร้องลูกกรุงไปร้องนักการเมืองไปร้องมันก็ดีฮะทำให้เพลงทุ่งขยายกว้างขึ้นการนำเอาเพลงเก่าๆมาทำใหม่คืออาจจะเป็น cover version หรือกลายเป็น tribute ใหม่ก็แล้วแต่คือจะนำมาร้องใหม่ๆอยู่หลายๆเพลงลูกทุ่งก็นำกลับมาร้องใหม่บางทีก็เป็นลูกกรุงบ้างหรือว่าเป็นป๊อปบ้างเป็นแนวร็อกบ้างตรงนี้เนี่ยเจ้าของเพลงดั้งเดิมรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าเพลงของพี่เป้าก็มีหลายเพลงเยอะเลยก็มีความรู้สึกมันก็ดีฮะคล้ายๆประยุกต์เลยค่ะประยุกต์ขึ้นมาและอย่างลีลาเปลี่ยนไปแต่บางคนอาจจะไปมองว่าเอาไปร้องทำให้เสียที่จริงไม่ใช่มันเป็นศิลปะไงครับคำว่าศิลปินก็คือศิลปะมันไม่ใช่แบบว่าสบู่แฟบเอาไปเปลี่ยนยี่ห้อแล้วทำให้เสียหายมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นลีลาของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันก็ย่อมไม่เหมือนกันนะครับเหมือนดาราที่เอาแสดงหนังแสดงละครเรื่องเดียวกันแต่ละคนก็แสดงคนละแบบมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาตรงนี้เราก็จัดใจกว้างพอใช่ครับผมตรงนี้เราต้องทำไม่ใช่ว่าทำใจต้องเรียกว่ามันเป็นศิลปะคือเขามีเอกลักษณ์ของเขาอย่างนั้นเราจะบังคับจะต้องร้องเหมือนฉันร้องเหมือนเราอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะครับผมครับคุณเปิ้ลวันนี้เราคงได้เบื้องหลังชีวิตจริงความรู้สึกจริงๆของนักร้องลูกทุ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างนักร้องลูกทุ่งรวมทั้งวงการธุรกิจนักร้องลูกทุ่งดูที่ว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราคงพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ถือโอกาสขอบคุณนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ยอดนิยมในยุคสมัยต่างๆทั้ง4ยุคเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนนี้ผมแจกแผ่นเสียงลูกทุ่งเนี่ยเขายังติดไว้ที่หน้าประตูสถานีวิทยุ FM เลยว่าห้ามเปิดเพลงลูกทุ่ง